สังโยชน์ที่เป็นการได้มาซึ่งภพแล้วก็จะมีสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้การเกิดได้ภพนี่แค่จิตไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้อารมณ์ปุ๊บนี่เป็นภพแล้วใช่ไหมแล้วก็จิตเนี่ยรับรู้เรื่องนั้นต่อไปนะอันเนี้ยก็คืออุปติหรืออุบัติหรือชาตินะอันเดียวกันชาติการเกิดนะอุบัติเกิดขึ้นมีอีกคำหนึ่งอวักกันติแปลว่าปรากฏขึ้นหรือเกิดขึ้นนะอวักกันติที่พระศาสดาตรัสในพระสูตรที่บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นามรูปัสสะอวักกันตินะนามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วการปรากฏขึ้นแห่งภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็พระองค์ตรัสเปรียบเหมือนมูดคูดนะที่เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าภพก็ฉันนั้นเหมือนกันนะแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้เพราะการปรากฏขึ้นแห่งภพก็คือการปรากฏขึ้นแห่งชาติและการปรากฏขึ้นแห่งชาติก็คือการปรากฏขึ้นแห่งชราและมรณะนะปฏิจจสมุปบาทที่เราสัจชายะนะสวดสาธยายเมื่อสักครู่นี้เป็นการที่พระองค์ตรัสบอกเหตุลำดับการเกิดขึ้นอันเป็นไปตามลำดับของธรรมชาติถ้ามีภพจะมีชาติถ้ามีชาติจะมีชราและมรณะนะแก่เจ็บตายจะตามมาพระศาสดาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความเกิดความแก่ความตายพระองค์บอกถ้าธรรมชาติ3อย่างไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายก็ไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกนะให้เราทราบว่าเราเข้ามาในความเป็นสาวกคือผู้ฟังคำของตถาคตเนี่ยจะได้ประโยชน์ซึ่งอะไรได้รับประโยชน์ซึ่งการพ้นไปได้หรือการออกมาได้จากความเกิดความแก่ความตายอันนี้เป็นประโยชน์อันเป็นอริยะใครมีความรู้ตรงนี้ชื่อว่าอริยะเพราะเป็นความรู้อันประเสริฐสภาพเต็มของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ขันธ์ 5ขันธ์ 5คือธรรมชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ยึดติดพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นผู้ยึดติดยึดติดซึ่งอะไรซึ่งขันธ์ 5คำว่าผู้ยึดติดเนี่ยพระศาสดาใช้คำว่าสัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังนะสัตตานังเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ยึดติดกำลังยึดติดในขันธ์ 5เวลาเราได้อัตภาพมาแล้วเราก็ยึดติดว่าร่างกายเนี้ยเป็นเราสุนัขก็คิดว่าตัวมันเป็นมันมนุษย์ก็คิดว่าเนี้ยเรามีร่างกายอย่างเนี้ยเป็นเราเทวดาก็คิดว่าร่างกายของเขานะเป็นตัวเขาของเขาสัตว์เปลี่ยนอัตภาพไปเรื่อยๆตามคติ5 นรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้าง
รตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเทวดาก็มีตั้งแต่เทวดาชั้นกามภพรูปภพอรูปภพนะพวกรูปภพเราก็เรียกกันว่าพรหมบ้างนะดังนั้นพรหมก็คือเทวดากลุ่มหนึ่งนั่นเองพวกเดียวกันเพียงแต่เป็นเทวดาที่ปราศจากกามละกามได้นะได้สมาธิระดับปฐมฌานขึ้นไปนะก็เริ่มเรียกว่าพรหมกายิกาอาภัสสละสุขกินหะเวหภละนะดังนั้นพวกเราเป็นสัตว์ที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในคติ5นะนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวโลกและในสังสารวัฏเนี่ยที่เราเกิดแก่เจ็บตายมาเนี่ยพวกเราเคยเกิดมาแล้วคติทั้ง5เนี่ยเกิดกันมาครบแล้วหนึ่งสถานที่ที่พวกเราไม่เคยไปเกิดมีที่เดียวสุทธาวาสภพเพราะใครไปผุดเกิดในที่นั้นจะต้องปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาและภพนี้ศาสดาก็ไม่เคยไปเกิดเหมือนกันนะผู้ที่ไปเกิดจะต้องปรินิพพานที่นั่นสุทธาวาสไม่มีปุถุชนเข้าไปปะปนมีแต่อริยะนะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติคือได้สดับคำตถาคตมาแล้วเห็นการเกิดการดับและทำสมาธิได้สมาธิที่ทำได้คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหรือการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเห็นการเกิดดับพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาสจะเป็นภพเดียวที่พวกเราไม่เคยไปเกิดแน่นอนแต่บางคนถ้าฝึกฝนตนเองนะได้สมาธิเห็นการเกิดดับอาจจะได้ไปเกิดที่นั่นนะแล้วก็จะต้องปรินิพพานในที่นั้นอายุขัยเขาจะอยู่ที่1กับ2กับ4กับ500กับนะก็คงไล่ๆกับพวกพรหมกายิกาแต่พระองค์ไม่บอกเกณฑ์อายุขัยนะก็ไม่ต่ำกว่า1กับไม่เกิน500กับนะ500ถึง 20,000 เหรอก็จะประมาณนั้นก็ได้นะก็คือไม่เลยอากาสาอากาสาเนี่ย 20,000 เพราะเป็นเทวดาที่อยู่ในระหว่างชั้นของต่ำกว่าอากาสานัญจายตนะนะแต่อยู่เหนือชั้นเวหภละขึ้นมานะอยู่เหนือชั้นเวหภละขึ้นมานะแต่ก็ถ้าเทียบเนี่ยเราดูอีกทีก็คือพวกนี้ได้ชั้น1 2 3 4ถ้าเกิดก็ได้ชั้น1แล้วเขาเห็นเกิดดับเขาน่าจะอยู่ในระดับของอายุขัยประมาณพรหมกายิกานะเนี่ยแต่อายุขัยตรงนี้พุทธเจ้าไม่ตรัสก็ไม่มีความแน่นอนนะเหตุเพราะว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเขาเองได้นะเหมือนมนุษย์เนี่ยถ้าเราเร่งความเพียรเจริญอิทธิบาท4ปวกความเพียรอันยิ่งยวดกุศลหีสามารถเป็นได้ถึงอนาคาและอรหันต์นะพระศาสดาตรัสไว้ดังนั้นถ้าใครต้องการบรรลุผลได้รวดเร็วก็เพิ่มความเพียรอันยิ่งยวดเข้าไปแล้วใช้อิทธิบาท4เป็นพื้นฐานเจริญสมาธิด้วยอิทธิบาท4เจริญกายคตาสติด้วยอิทธิบาท4คือสร้างฉันทะความพอใจสร้างวิริยะคือความเพียร
สร้างจิตตะการจดจ่อสร้างวิมังสาคือปัญญาใคร่ควรแล้วบวกความเพียรอันยิ่งยวด ก็จะสามารถที่จะขั้นต่ำก็คืออนาคามีจะได้กามโยควิสังยุตโตคือพลากแล้วจากกามทั้งหลายสังโยชน์4ข้อละได้ดังนั้น พวกเราเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยเปลี่ยนอัตภาพไปเรื่อยนะปัจจุบันนี้ได้อัตภาพมนุษย์ซึ่งยังไงเราก็ต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ถูกต้องไหมนะดังนั้นอันเนี้ยผู้เจ้าตรัสเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานเพราะอะไรเพราะตาเสื่อมหูเสื่อมจมูกเสื่อมนะลิ้นเสื่อมกายเสื่อมใจก็เสื่อมใจเนี่ยจิตของเราเนี่ยเสื่อมด้วยเหมือนกันแต่เราจะมองไม่ออกปุถุชนผู้ไม่มีการสดับเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับเพราะจิตนี้เกิดดับรวดเร็วมากนะพระองค์ตรัสว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายเปลี่ยนเร็วมากดังนั้นคนไม่เคยสดับในคำตถาคตเนี่ยได้เข้าไปยึดถือซึ่งจิตโดยความเป็นตัวตนมาแล้วตลอดการยาวนานตลอดสังสารวัฏทุกขณะที่จิตดับอวิชชาที่ครอบงำสัตว์เอาไว้เนี่ยนะมันจะทำให้เขาเนี่ยพอใจเข้าไปยึดจิตดวงใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทำให้เขาไม่สามารถรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับจะต้องมาได้ฟังอุบายวิธีเพื่อให้เห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับได้นั่นคือต้องพยายามเอาจิตเนี่ยตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวพระองค์จึงฝึกให้เรามีกายคตาสติเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายเรื่อยๆพอจิตตั้งอยู่ที่กายปุ๊บเนี่ยจิตจะแสดงสัจจะความจริงของมันเองคือมันไม่อยู่กับที่นะเราจะเห็นสัจจะความจริงของสิ่งที่เรียกว่าจิตดังนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยเพ่งหรือจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวนะพออยู่อารมณ์อันเดียวปุ๊บโยมก็อยู่กับลมหายใจพระองค์ก็แนะนำอานาปานสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้มันจะสั้นจะยาวให้รู้ตลอดนะโยมนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้มันก็รู้ไปได้แป๊บเดียวแล้วมันก็หลุดไปถูกต้องไหมนั่นนี่แหละสัจจะความจริงของมันแต่พอเราไปคิดว่าจิตของเราก็ไปมีทิฏฐิใหม่อีกว่าจิตฉันไม่นิ่งจริงๆไม่ใช่จิตฉันโยมต้องยกตัวเองออกมาว่าฉันไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ฉันนะเป็นเพียงเข้าไปสังเกตธรรมชาติให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงเหมือนโยมนั่งสังเกตธรรมชาติเนี่ยสังเกตต้นไม้กับเราไม่ใช่อันเดียวกันแสงแดดเราเห็นแสงแดดมันเดี๋ยวหมดไปเดี๋ยวมีขึ้นเราเห็นเมฆฝนมาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหายตกสิ่งนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้สังเกตนะ พระองค์จึงให้สังเกตโดยอุปมาว่าเหมือนกับคนเนี่ยเราเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผานะพระองค์ก็ถามสาวกว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกก็บอกไม่รู้สึกบอกเป็นเพราะอะไรสาวกก็บอกนั่นก็เพราะว่านั่นมันเป็นกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพระองค์บอกถูกต้องนะเวลาเรานั่งดูอะไรแล้วเห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันพังหายไปเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็พังหายไปเราผู้สังเกตไม่ได้ตายไปตามมันถูกต้องไหม
เราจะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีว่าสิ่งนั้นน่ะมันมีตัวตนชั่วคราวและสิ่งที่เป็นตัวตนชั่วคราวที่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่ได้แตกสลายไปตามมันเข้าใจมั้ยนี่คือนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นจากความยึดถือสิ่งเหล่านั้นการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยพระองค์เรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะพระองค์บอกเราต้องรู้จักสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาสักกายะเป็นอย่างไรการเข้าไปยึดถือในขันธ์ทั้ง5เป็นสักกายะหรือเรียกว่าอุปทานในขันธ์5นั่นเองเหตุเกิดของสักกายะเป็นอย่างไรนะอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้นตัณหาที่เป็นเครื่องผูกนำเราเข้าไปยึดถือความดับแห่งสักกายะคือความดับไม่เหลือแห่งตัณหาหรืออวิชชาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคืออริยมรรคมีองค์8นะดังนั้นอริยสัจ4เป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราเข้ามารู้ว่าขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะ ดังนั้นสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยกำลังเข้าใจผิดทั่วโลกธาตุถูกต้องไหมเทวดาพรหมก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวฉันเป็นฉันตัวฉันมีฤทธิ์ตัวฉันบันดาลอะไรได้ตัวฉันเสกได้ทำปาฏิหาริย์ได้แต่ทำได้ชั่วคราวใกล้ตายทำได้ไหมไม่ได้ตายแล้วพรหมเทวดาลงนรกปริมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีได้กลับมาเป็นเทวดาได้กลับมาสุคติของมนุษย์แค่เศษดินปลายเล็บปฏิหาริย์ช่วยอะไรพรหมได้ปฏิหาริย์ช่วยไม่ได้จะใช้ปฏิหาริย์ให้ตัวเองพ้นจากความตายไม่สามารถพรหมจึงบอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์การกำหนดรู้จิตคนอื่นนั้นมันเป็นปาฏิหาริย์ของปุถุชนผู้ยังต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏเป็นธรรมอันยิ่งยวดของมนุษย์ก็จริงซึ่งมนุษย์ผู้นั้นต้องผ่านความเพียรเผากิเลสฝึกฝนแต่ไม่ใช่เผากิเลสจนกระทั่งสิ้นอาสวะเป็นการเผากิเลสในระดับหนึ่งเท่านั้นจึงได้ฤทธิ์ของปุถุชนขึ้นมาแต่ก็ยังต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏดังนั้นให้เข้าใจว่าไอ้คุณวิเศษต่างๆเนี่ยที่มีในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นคุณวิเศษระดับใดระดับพ้นเกิดแก่เจ็บตายหรือว่ายังต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏเรานั่งสมาธิได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้อดีตก็ยังแก่เจ็บตายเรานั่งสมาธิได้จุตูปปาตญาณญาณอย่างรู้กรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างนี้ต้องไปเกิดอย่างนี้ล่วงรู้ในอนาคตเราก็ยังต้องแก่เจ็บตายดังนั้นความรู้พวกนี้อย่าไปตื่นเต้นนะยังไม่สามารถให้เราพ้นจากความตายไปได้เทวดาใกล้จะตายก็มีความทุกข์นะท้าวเวปจิตติป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักก็มีความทุกข์ท้าวสักกะป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์กันหมดดังนั้นไม่มีใครพ้นจากความแก่เจ็บตายไปได้นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้จากการที่เราได้เกิดมาแล้วทำยังไงเราเกิดมาแล้วอ่ะได้อัตตาตัวตนมาแล้วเนี่ย
แล้วก็กำลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายแต่โยมดูว่าคนในโลกกี่คนจะขวนขวายที่จะเอาตัวรอดจากความตายมีไหมน้อยมากน้อยมากความเพียรพยายามความขวนขวายที่จะอยากรู้ตรงเนี้ยมันโดนอะไรดึงไปพระองค์บอกมันโดนโลกธรรมดึงโลกธรรม8โดนลาภดึงไปโดนยศโดนสรรเสริญโดนสุขดึงไปเราก็เพลินกับโลกธรรม8และโลกธรรม8ไม่ได้มีอัสสาทะรสอร่อยอย่างเดียวมันมีอาทีนวะด้วยพอเสื่อมลาภเสื่อมยศนะพอได้รับนินทาพอได้รับทุกข์เราก็เสียใจทุบอกร่ำให้ร้องไห้คร่ำครวญถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยแม้กายก็เศร้าหมองนะการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจใช่ไหมเราก็จะประสบกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ขวนขวายไม่เพียรพยายามที่จะอยากรู้เรื่องอริยสัจ4ลืมสัตว์ทั้งหลายก็เลยออกจากสังสารวัฏไม่ได้นะออกไม่ได้มันมีเรื่องให้เพลิน พระองค์บอกอัสสาทะเนี่ยรสอร่อยเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์เนี่ยยึดติดอยู่แต่การที่ใครเข้าไปเห็นอาทีนวะคือโทษเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะค่อยๆถอนตัวออกมานะพระองค์จึงให้เราเนี่ย รู้จักมองเห็นโลกเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนนะต้องดำรงจิตไว้อย่างนี้ ดำรงจิตไว้อย่างนี้ได้ลาภมาปุ๊บโยมต้องรีบมองเลยเดี๋ยวลาภก็ต้องเสื่อมไปได้ยศมาปุ๊บรีบมองเลยรีบพินาเดี๋ยวยศนี้ต้องเสื่อมไปรีบเห็นก่อนที่มันจะเสื่อมเวลามันเสื่อมปุ๊บเราจะไม่มีความทุกข์มากนะดังนั้นการให้ทานพระองค์ก็จะชี้มาที่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตนะอันนี้นิพพานได้แต่ก่อนจะนิพพานต้องไปเกิดเป็นพรหมกายิกา1กับไปพัฒนาขัดเกลากิเลสตรงนั้น1กับจาก1กับต้องกายสัพพิทากายแตกทำลายแล้วถึงจะไปเป็นผุดขึ้นเป็นตัวเป็นอนาคามีอีกหนึ่งคราวแล้วถึงจะปรินิพพานนี่คือโยมมีคุณสมบัติแค่เรื่องการให้ทานแล้ววางจิตถูกต้องนะแต่ถ้าให้ทานวางจิตไม่ถูกอดอีกนะถึงแม้โยมจะให้กับอริยะแต่โยมวางจิตผิดโยมก็ได้แค่อนิสงส์มากได้ผลมากนะแต่ไม่ได้อริยะไม่ได้นิพพานเงี้ยวงการให้นิพพานได้นิพพานอย่างเดียวคือโยมต้องวางจิตเพื่อการละความตณีนะการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตอันเดียวเท่านั้นที่จะเป็นเหตุให้ได้ไปเป็นพรหมกายิกาแล้วตายจากพรหมกายิกาเป็นอนาคามีตายจากอนาคามีคือปรินิพพานนะอนาคามีคุณสมบัติการเรียกอนาคามีคือกามโยคะวิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามสังโยชน์สิ้น4ข้อสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัฏฐปรามาสกามราคะนะนี่นี่เชื่อมโยงหลายพระสูตรนะถูกต้องไหมถ้าใครทราบพระสูตรยอมจะทราบว่าใช้หลายพระสูตรมากนะรายการที่เราสั่งสมสุตตะคือคำของตถาคตจะทำให้เราแตกฉานทำให้เราเห็นภาพในการเดินทางท่องเที่ยวในสังสารวัฏแล้วเราก็เลือกได้พุทธเจ้าจึงบอกมันพยากรณ์ตัวเองได้เลยนะเวลาเรารู้คำตถาคตเนี่ยโยมจะเลือกเกิดได้คนคนนั้นปรารถนาอะไรจะไปเกิดเป็นพระมหาศาลกษัตริย์มหาศาลข้าบดีมหาศาลจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกาอาภัสรสุภิกขณะทำได้หมดเลยโยมอยากไปเกิดเป็นพรหมกายิกาก็เข้าฌานหนึ่งไปสิน้อมใจชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละตายไปได้พรหมกายิกาแน่นอนแล้วถ้าอยากปรินิพพานในพรหมกายิกาก็ได้สดับไปสักนิดนึงนะกายสัพเพทากายแตกทำลายปรินิพพาน
แต่ถ้าเห็นการเกิดดับพัวจะขยับชั้นไปอยู่สุทาวาสภพนะ